ไปซ้อมเหมือนนะซ้อมก่อนเป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆมีความสุขมากจริงนะดูแล้วอมยิ้มตามเลยคนร้องแผ่เสียงสุดๆเลยอ่ะทุกคนนานๆทีเจอแบบว่าแฟนดอมที่แบบเป็นเด็กแบบเนี้ยโอ้แล้วเขาจะตั้งใจจริงจังกันมากอ่ะโอ้โหสุดๆจริงว่ะนี่คือปรากฏการณ์ของยุคสมัยเลยจริงนะฮะถ้าเป็นรุ่น90น่าจะแบบไอ้ปีกกลางสู้ลมไม่มีวันแผ่ปลายป่ะสมัยแบบการ์ตูน9เกมอ่ะแต่ยุคนี้นี่คือโอ้โหนี้จริงๆเป็นปรากฏการณ์เป็นยุคทองอย่างแบดแซดอย่างบ่อยนะครับโอ้โหครับเมื่อสักครู่ก็เป็นการวอร์มเสียงนะครับวอร์มเสียงเด็กๆในที่มารอวงเดเวอร์แพนนะฮะแล้วก็อีกสักครู่วงเปเปอร์แพนตัวจริงนะครับก็จะมาโชว์ที่บริเวณโชว์ปลาโลมาแห่งนี้ฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศสดๆไปก่อนนะครับอันนี้นี่รีแอคชั่นนั้นคนดูนะฮะเราอาจจะไม่เห็นโลมาเนาะดูครับภาพอาจจะเบลอๆไปบ้างนะเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปจากเดอะสแตนดาร์ดนะเขาไลฟ์สดนะฉะนั้นภาพอาจจะมีเบลอนิดนึงแต่เราเน้นอารมณ์นะฮะเราดูแบบรีแอคชั่นเน้นอารมณ์คืออยากไปนั่งตรงนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าให้ที่เด็กๆเถอะคือดูเขามีความสุขจริงๆอ่ะเราก็ดีใจอ่ะเนาะคือเราผ่านช่วงโควิดมาเนี่ยมันต้องมีปรากฏการณ์อย่างนี้สองหนึ่งไปหัวหน้าแก๊งมายังหัวหน้าเผ่าYo.
ทรงยังแบดแบดยังบอยไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแบดยังบอยรักคือคงต้องปล่อยโอ้โหนักข่าวนักข่าวใจเย็นใจเย็นถอยถอยถอยเป็นสิบหัวรอบแล้วสารภาพเลยสุดจริงว่ะข้างหลังนี่เรามาโดดนะฮะโดดเฮกันโอ้โหอาจจะเบอร์บ้างนะแต่ว่าความรู้สึกนี่คือแบบว่าอินเนอร์มันมาเต็มจริงรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะฮะที่วง Paper Planes เขาได้ติดต่อมาที่ Safari World นะครับเพราะว่าเขาเคยเห็นคลิปโคเวอร์เพลงเนี้ยจากที่เนี่ยเป็นที่แรกๆที่ร้องโดยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาเลยอยากจะมามอบความสุขให้เด็กๆในวันนี้นะครับในวันเด็กก็เลยมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะฮะในนี้แล้วก็เขาก็ได้ฝากข้อคิดครับเขาบอกว่าอยากจะให้ทุกคนหาให้เจอว่าเราชอบสิ่งไหนเราอยากจะทำอะไรเนี่ยก็ทำให้เต็มที่ถ้าใครยังไม่เจอตัวเองก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทำให้เต็มที่ผมว่าความสำคัญคือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทำหน้าที่ซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็วงเขาก็ได้ขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่ซัพพอร์ตพวกเขาด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะฮะแล้วก็สังเกตดีว่านักร้องนำเนี่ยเขามีจิตสำนึกต่อสังคมที่ดีมากเลยนะครับเขาใส่เสื้อแขนยาวนะฮะซึ่งน่าจะร้อนนะแล้วก็ใส่หูฟังเพื่อบังรอยสักที่อาจจะแบบว่าเขากลัวเด็กๆเห็นแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเป็นแบบทำตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นก็ถือว่าแบบเขาน่ารักมากเลยคือเขาคิดถึงส่วนรวมอะนะฮะคือแล้วก็มีอีกจุดนึงที่เขาบอกว่าอาจจะจริงๆแล้วคำหยาบอาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงคำหยาบในเพลงด้วยเพราะว่าพอเด็กๆฟังเยอะเนี่ยมันก็อาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นเหมือนฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะของเด็กๆฉะนั้นก็เลยอาจจะต้องแบบคิดถึงเด็กๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมสนับสนุนศิลปินอย่างงี้นะคือดูเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมมากๆเขาควรจะได้รางวัลเยาวชนดีเด่นหรืออะไรสักอย่างมากๆเลยจริงๆนะฮะผมชอบมากเลยที่เขาบอกว่าวันนึงมือเล็กๆของน้องจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โอ้โหฟังแล้วขนลุกเลย